สวัสดีครับก็เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเล่นรับเหนือธรรมชาติที่พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากๆที่สุดนาทีนี้สำหรับรายการช่องส่องผีที่ออกอากาศทางช่อง8ด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหลังรายการเปิดตัวไปก็ทำเรตติ้งให้กับทางช่องสถานีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีรายการออกมาว่าตอนที่ทำเรตติ้งสูงที่สุดนั้นทำไปได้ถึง 0.5 ก็ถือว่าสูงมากแล้วในสมัยนี้โดยเฉพาะถ้าหากจะพูดถึงรายการเกี่ยวกับเรื่องผีๆแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตัวเลขเรตติ้งของรายการใน EP ล่าสุดซึ่งออกอากาศในวันที่4กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานั้นจะค่อนข้างลดลงจนสัมผัสได้โดยมีรายงานว่าเรตติ้งของรายการ EP ล่าสุดนั้นทำได้เพียงแค่ 0.25เท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ากระแสข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายการจนส่งผลให้เรตติ้งลดลงหรือไม่